ปลูกป่าแล้วต้องให้ชาวบ้านได้ประโยชน์และในขณะเดียวกันก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ด้วยคือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2545ขณะทรงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธานในพิธีรับมอบผืนป่า1ล้านไร่ในส่วนที่กรมป่าไม้บริษัทปตท.จำกัดมหาชนและประชาชนชาวไทยร่วมปลูกน้อมก้าวถวายณแปลงปลูกป่า FPT 29หรือศูนย์สิรินาถราชินีในปัจจุบันในวันดังกล่าวทั้งสองพระองค์ทรงปลูกต้นกงกลางใบใหญ่ไว้เป็นที่ระลึกพระองค์ละหนึ่งต้นเพื่อย้ำเตือนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของป่าชายเลนที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับการทำมาหากินเลี้ยงปากท้องเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนั้นได้ถูกนำไปต่อยอดสู่การพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนแปลงปลูกป่าที่ FPT 29และ29ทับ3ตำบลปากน้ำปราณอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งนี้ให้กลายเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีในปัจจุบันศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีหรือที่เรียกสั้นๆว่าศูนย์สิรินาถราชินีแห่งนี้เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ด้านระบบนิเวศป่าชายเลนที่พลิกฟื้นจากพื้นที่หนากรุงร้างซึ่งเกิดจากโครงการปลูกป่าของปตท.โดยในปี2537รัฐบาลได้จัดทำโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในวรโอกาสทรงครองราชย์ปีที่50ทางปตท.จึงรับอาสาเข้าร่วมปลูกป่าในโครงการจำนวน1ล้านไร่รวมถึงพื้นที่ป่าชายเลนแห่งนี้โดยการเข้ามาเปลี่ยนนากุ้งร้างให้กลับมาเป็นป่าใหญ่อีกครั้งศูนย์สิรินาถเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นปอดข้างซ้ายของตำบลป่าน้ำปานวรรณอุทยานเปรียบเหมือนปอดข้างขวานะครับแล้วก็มีแม่น้ำปานเนี่ยเป็นหลอดอาหารอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้ก็เป็นทำให้พี่น้องประชาชนชาวป่าน้ำปานเนี่ยได้รับอากาศบริสุทธิ์แล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับที่มาของสมญานามป่ามหัศจรรย์คนสร้างเพราะร้อยละ90ของพื้นที่ป่าทั้งหมดปลูกขึ้นใหม่โดยมนุษย์ซึ่งกว่าจะกลายเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ไม่ใช่เรื่องง่ายศูนย์สิรินาถราชินีแห่งนี้ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถมาท่องเที่ยวและเรียนรู้ระบบนิเวศของป่าชายเลนได้บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีสะพานปูนลัดเลาะไปในป่าโกงกลางระยะทาง850เมตรโดยพันไม้เด่นในพื้นที่แห่งนี้คือโกงกลางใบเล็กและโกงกลางใบใหญ่และเนื่องจากเป็นป่าปลูกจึงทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพค่อยๆฟื้นตัวตามอายุของป่าซึ่งภายในศูนย์ได้จัดทำจุดเรียนรู้ที่น่าสนใจอื่นๆมากมายเช่นจุดเรียนรู้โป่งผีเสื้อการใช้ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้มาจัดทำเป็นบ้านแมลงรวมถึงเรื่องราวน่ารู้ของปลาตีนและปูแสมเจ้าถิ่นซึ่งปัจจุบันศูนย์ศึกษาเรียนรู้แห่งนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดีกลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านระบบนิเวศป่าชายเลนและการอนุรักษ์อนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆทั้งเป็นแหล่งอาหารสำหรับการดำรงชีวิตอย่างพึ่งพากันและกันระหว่างมนุษย์สัตว์ป่าไม้ที่สมดุลและยังเป็นปอดที่ช่วยฟอกอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับชาวบ้านปากน้ำปราณแห่งนี้ด้วย